คุณกําลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญอะไรใช่อะไรไม่ใช่ความปลอดภัยทางจิวิทยาในทีมนะคะ หลายคนค่ะจะพูดคำว่า psychological safety เนี่ยในทีมเรามีมากเลยนะเพราะทีมเราไม่เคยกระทบกระทั่งกันเลยในทีมเราไม่เคยพูดจาไม่ดีต่อกันเลยค่ะทุกคนพูดจาเป็นสุนทรียวาจาหมดเลยนะคะคือไม่มีใครทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบอบช้ำได้วันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันค่ะว่าความเชื่อเช่นนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะที่เรียกว่าเป็น ความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมค่ะจริงๆแล้วค่ะหลายคนเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดนะคะว่าถ้าทีมของเรานั้นนะคะเป็นทีมที่ดีทีมนั้นจะต้องเป็นทีมที่โอ้โหนะคะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะคะพึ่งพากันสามัคคีกันไม่เคยกระทบกระทั่งกันเลยค่ะมีการศึกษาวิจัยนะคะว่าทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมหรือรู้สึกว่า ทีมเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆจำเป็นไหมคะว่าทีมนั้นจะต้องไม่ทะเลาะก,กันคะผลการศึกษาพบว่าไม่ใช่นะคะเราไม่เรียกว่าการทะเลาะก,กันค่ะแต่เราเรียกว่าทีมสามารถที่จะเห็นต่างกันได้ทีมสามารถที่จะโต้กันได้และแย้งกันได้ถ้ามีความปลอดภัยมากพอเราจะต้องกล้าที่จะสะท้อนกลับค่ะหรือกล้าที่จะให้ความเห็นที่แตกต่างได้ เพราะเราเชื่อว่าความเห็นที่แตกต่างนั้นนะคะมันอาจจะนำมาซึ่งการอุดช่องว่างหรืออุดรอยรั่วค่ะของสิ่งที่ทีมนั้นนะคะส่วนใหญ่ที่คิดค่ะไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นนะคะการที่เป็นทีมที่ดีไม่ใช่หมายความว่าเราต้องเอออหอมหมกมองว่าทีมพูดอะไรจะต้องคิดตามนั้นหลายๆคนค่ะไม่กล้าขัดทีม เพราะการขัดนั้นเกรงว่าการขัดจะทําให้ตัวเองนั้นดูแปลกแยกออกไปถ้าเมื่อไรก็ตามเรามองค่ะว่าถ้าการขัดนั้นไม่ใช่เป็นการขัดค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบบุคคลคนนั้นเรารังเกยียจรังงอนหรือเรามีอคติแต่การขัดนั้นค่ะเป็นการขัดเพราะเราเห็นช่องว่างบางอย่างอยู่ที่จะทําให้ การทำงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะถ้าเราลืมมองถ้าเราลืมเอ๊ะในเรื่องเรื่องนี้ไปการขัดแย้งตรงนั้นเป็นการขัดแย้งที่มีประโยชน์และทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมค่ะหรือ TPS Team Psychological Safety ที่ดีนะคะเขาจะกล้าที่จะขัดกันถกกันเพื่อหาคำตอบค่ะไปสู่การสร้างผลลัพธ์ ที่ดีขึ้นมานะคะอย่างที่2ค่ะทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาหรือทีมที่ประสบความสำเร็จที่ดีเนี่ยสงสัยนะจะต้องเป็นทีมที่คนในทีมเนี่ยมีลักษณะของคนที่ชอบเข้าสังคมอ่ะพูดเก่งอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายผลปรากฏนะคะก็ศึกษาพบมาเช่นเดียวกันค่ะว่าความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ ผิดค่ะงานจะประสบความสําเร็จได้นะคะหรือทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ค่ะไม่จําเป็นเลยนะคะว่าคนในทีมจะต้องเป็นคนที่พูดเยอะพูดเก่งปรับตัวกับคนได้เยอะหรือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น extrovert นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะคนที่เป็น introvert ค่ะก็สามารถที่จะสร้างให้ทีมรู้สึกปลอดภัยทางจิตวิทยาและสามารถ ทำให้ผลลัพธ์ของทีมนะคะหรือว่าความสามารถของทีมเนี่ยขึ้นไปได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงๆได้เช่นเดียวกันเรียกว่าสร้าง High Performing Team ได้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะว่าคนพูดเยอะหรือคนไม่ค่อยพูดหรือคนพูดน้อยนั้นจะทำให้ทีมขับเคลื่อนได้ที่แตกต่างกันสังเกตไหมคะบางคนพูดเยอะคะ่ะ ก็อาจจะพูดแล้วไม่มีสาระก็ได้พูดเยอะค่ะแต่เป็นการพูดแล้วไม่รับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองก็ได้ค่ะพูดน้อยค่ะแต่การพูดในแต่ละครั้งค่ะมีคําคมมีข้อคิดดีๆมีมุมมองที่ดีที่น่าสนใจค่ะพูดน้อยค่ะแต่สามารถค่ะจับสาระจับประเด็นจับเหตุผลให้นะคะทีมเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาได้ค่ะเห็นไหมคะว่าสส่วนนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะ ของทีมหรือว่าของใครหลายๆคนว่าถ้าสร้างทีมแล้วจะต้องเป็นลนักษณะของเอาคนที่เรียกว่าเป็นคนพูดเยอะเข้ามาในทีมทำงานดีกว่าจะไปได้ไวกว่าตัวนี้ไม่ได้บอกเลยนะคะเพราะว่าบางทีการที่คนพูดเยอะแล้วก็พูดไปเรื่อยก็ไม่ได้ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพได้ข้อถ่อไปนะคะทีมจะดีได้ค่ะต่อเมื่อคนนั้นจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย หรือจบการศึกษาที่สูงหรือจบนะคะจากมหาวิออทยาลัยดีๆหรือแม้กระทั่งค่ะมีสถานภาพค่ะทางเศรษฐกิจเป็นสถานภาพที่ดีถึงจะดีได้ค่ะหรือรวมความหมายนะคะไปเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกการแต่งกายการแต่งตัวอะไรก็ตามแต่ใช่หรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะไม่ถูกต้องค่ะ การที่ทีมจะดีได้นะคะและลงลึกค่ะทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมนะคะเราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของเพศนะคะว่าจะต้องเพนเพศใดค่ะแต่ทีมนั้นจะให้ความสำคัญและความเท่าเทีเทยมกันและเคารพเรื่องของความแตกต่างกันค่ะความแตกต่างกันของเราเนี่ยมันมีได้หลายอย่างนะคะแตกต่างกันในเรื่องเพศก็ได้ความคิดก็ได้ประสบการณ์ก็ได้ค่ะ สถานภาพใดๆได้หมดเลยเพราะความแตกต่างนะคะเมื่อคนในทีมทำงานร่วมกันเนี่ยคนในทีมจะมองว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามค่ะคนที่อาจจะมีอายุน้อยก็อาจจะมีความสดของความคิดด้วยความที่เรามองว่าอุ้ยอินโนเซนต์ความอินโนเซนต์หรือความที่ว่าเธอยังไม่รู้อะไรหรอกอาจจะเกิดคำถามดีๆที่เรียกว่าคนที่มีประสบการณ์มากแล้วค่ะอยู่ในวงการมานานนะักหรือเคยทำ สิ่งต่างๆอย่างช้ำชองแล้วลืมที่จะคิดลืมที่จะนึกลืมนึกถึงบริบทใหม่ๆในสังคมใหม่ๆซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็ได้ค่ะเพราะนั้นคำว่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเก่ามาอยู่แล้วรู้มาอยู่แล้วเก่งมาอยู่แล้วก็ดีนะคะประสบการณ์ใหม่ค่ะที่อาจจะเรียกว่ามีในมุมที่ต่างจากประสบการณ์เดิมแต่มีมุมความคิดที่อยู่ในความสดใหม่นะคะ แม้ว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่น้อยกว่าแต่อาจจะมีมุมมองที่อาจจะมองจากคนที่เหมือนกับคนที่ไกลตัวหรือคนข้างนอกค่ะที่มองเข้าไปหรืออาจจะตั้งคําถามที่คนที่มีประสบการณ์มากแล้วอาจจะเชื่อว่าใครๆน่าจะรู้ละแต่ไม่ใช่หรอกเพราะฉะนันชํานาญการคนอื่นๆน่ะเขาไม่รู้ตั้งเยอะแน่จากคนที่มีประสบการณ์น้อยเมื่อได้เข้ามาเราอาจจะได้ฉุกคิดอีกทีหนึ่งค่ะว่าโอ้เนาะมุมมองด้านนี้ ก็มีด้วยนะมันเป็นการสร้างการเปิดมุมมองซึ่งกันและกันได้เลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมของคนที่มาอยู่ร่วมกันค่ะและอะไรใช่และอะไรไม่ใช่นะคะที่จะทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จไปได้ค่ะเห็นตรงนี้แล้วนะคะเห็นแล้วนะคะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางจิตวิทยาในทีมค่ะ มีความสำคัญนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งแฝงแม้ว่ามองไม่เห็นด้วยตาหรือพฤติกรรมนะคะแต่เป็นสิ่งที่เรานั้นกระทำกันอยู่ทุกวันค่ะพฤติกรรมของเราส่งผลกระทบกับคนในทีมส่งผลกระทบกับความเชื่อใจส่งผลกระทบค่ะกับคุณค่าของคนในทีมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทำงานนะคะก็สามารถใช้หลักการตรงนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเองก็สามารถใช้เรื่องเรื่องนี้เข้ามาช่วยคิดช่วยดูได้เช่นเดียวกันค่ะเปิดโอกาสให้กับแต่ละคนให้มีพื้นที่นะคะที่จะพูดจาได้รับฟังซึ่งกันและกันได้ค่ะแล้วก็มองว่าทุกๆคนมีคุณค่าในตัวเองทุกๆคนค่ะมีของในตัวค่ะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันได้และก็สิ่งต่างๆค่ะ ที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าค่ะมันจะสร้างความสําเร็จค่ะในระดับตัวบุคคลนั่นก็คือตัวเราเองได้ค่ะในระดับทีมก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกับเขานะคะและสุดท้ายค่ะในระดับของสังคมหรือองค์กรได้นะคะเริ่มจากจุดเล็กๆค่ะเริ่มจากตัวเราขึ้นมาก่อนนะคะเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องอยู่ด้วย สร้างความเชื่อสร้างการรับรู้ที่ดีต่อกันและกันนะคะใครที่สนใจติดตามเรื่องทีม psychological safety นะคะสามารถติดตามกันได้กดไลค์กันได้กดแชร์กันได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ the art of change thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ